สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่วันนี้เวลา9:35 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุนชมรม9สมาคมจีนแห่งประเทศไทยอุปถัมภ์ตำบลห้วยฮ้อมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเส้นทางการคมนาคมยากลำบากราษฎรในพื้นที่ร่วมกันสร้างโรงเรียนเมื่อปี2526เพื่อบุตรหลานได้เรียนหนังสือโดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติปัจจุบันเปิดสอนเด็กก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน45คนครูตชด.3นายและผู้ดูแลเด็ก1คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าลั้วโรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในระยะที่4ผลการดำเนินงานโดยภาพรวมเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสอนทักษะพื้นฐานทางการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อการบริโภคให้เด็กนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคภายในโรงเรียนเด็กนักเรียนมีพัฒนาการเจริญเติบโตดีตามเกณฑ์นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีซึ่งให้การสนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอนมอบทุนการศึกษาข้าวสารอาหารแห้งส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดนักศึกษาเข้าไปช่วยทำแผนการสอนผลิตสื่อการเรียนการสอนหาหนังสือและตกแต่งห้องสมุดให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลรวมทั้งจัดหาชุดเครื่องนอนให้กับเด็กเล็กด้านฝึกอาชีพมีกิจกรรมเรียนรู้การทอผ้าทำไม้กวาดดอกหญ้าและงานจักสานทั้งนี้เมื่อปี2554ได้พระราชทานเงินทุนให้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าสตรีขึ้นในพื้นที่ตามความถนัดของชาวไทยภูเขาเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ปัจจุบันมีสมาชิก41คนมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 77,000 บาทโดยส่งผลงานผ้าทอไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่คณะกรรมการหมู่บ้านและกำนันตำบลแม่นาจรร้องขอให้จัดตั้งขึ้นได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เปิดทำการสอนบุตรหลานของราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาให้อ่านและเขียนภาษาไทยได้มาตั้งแต่ปี2535โอกาสนี้ทรงเปิดอาคารบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นอาคาร2ชั้นมี5ห้องเรียนและ1ห้องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันโรงเรียนนี้เปิดสอนระดับประถมวัยถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน76คนครูตชด.และครูอัตราจ้างรวมทั้งผู้ดูแลเด็กเล็กรวม8คนดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มตั้งแต่ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเพื่อเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีเป็นไปตามเกณฑ์อายุทำให้การเรียนของเด็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมสนองพระราชดำริจัดหาชุดห้องสมุดและห้องเรียนเด็กก่อนวัยเรียนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านและผู้ปกครองที่สนใจทำน้ำพริกสมุนไพรปลาดุกร้ากล้วยฉาบและน้ำยาล้างจานรวมทั้งทอผ้าเกรียงทำตุ๊กตาผ้าเป็นกิจกรรมเสริมโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทานเทพบริการตรวจรักษาผู้ป่วยส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้านระบบกล้ามเนื้อและกระดูกส่วนผู้ป่วยที่ครอบครัวยากจนต้องเดินทางไปรักษาอย่างต่อเนื่องในเมืองแต่ขาดแคลนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้พระราชทานเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและทรงรับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ต่อมาในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลองตำบลบ้านทับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยพัฒนาด้านต่างๆทั้งการศึกษาเพื่อบุตรหลานของราษฎรในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงใช้ภาษากะเหรี่ยงในการสื่อสารให้สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้มีครูครุฑาญาติเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตชด.ช่วยสอน
โรงเรียนนี้อยู่บนพื้นที่สูงการคมนาคมไม่สะดวกโดยเฉพาะฤดูฝนยากลำบากมากปัจจุบันมีนักเรียน104คนในจำนวนนี้มีนักเรียนบ้านไกลพักอาศัยอยู่14คนโรงเรียนได้จัดสอนผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมด้วยทุกกลุ่มสาระวิชาเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและลดปัญหาการขาดแคลนครูและสื่อการเรียนและจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแนวทางการประกอบอาชีพและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดทำให้พื้นที่ดังกล่าวปลอดจากยาเสพติดมาจนถึงปัจจุบันโดยโครงการหลวงปางหินฝนได้เข้าไปให้ความรู้แก่ชุมชนร่วมกันปลูกป่าทดแทนและจัดทำโรงเรือนวางแผนการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวให้แก่เกษตรกรได้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งช่วยลดปัญหาการบุกรุกและแพ้วถางป่ามีราษฎรเข้าร่วมโครงการพลิกฟื้นผืนป่าในพื้นที่16ครอบครัวในปีที่ผ่านมากรมชลประทานได้จัดหาแหล่งน้ำและสร้างฝายที่บ้านแม่ลองพร้อมติดตั้งระบบท่อส่งน้ำเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรสนองแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ในการนี้ทรงเยี่ยมราษฎรและผู้ป่วยที่ไปรับบริการจากหน่วยแพทย์พระราชทานทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์4คนที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าวมีสถานีอนามัยปัจจุบันยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลเพื่อสนองแนวพระราชดำริในการให้บริการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่ทั่วถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตย์ทรงเปิดอาคารพิเศษผู้ป่วยในอาคารหลวงน้าเสน่ห์สิริวัฒโนประชาร่วมใจ2555และห้องประชุมพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรที่จังหวัดสุโขทัยวันนี้เวลา 17:18 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตย์เสด็จไปโรงพยาบาลสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยทรงเปิดอาคารพิเศษผู้ป่วยในอาคารหลวงน้าเสน่ห์สิริวัฒโนประชาร่วมใจ2555และห้องประชุมพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรที่พระครูพิสารสิริวัฒน์เจ้าวาดวัดสวรรคารามและเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัยแห่งที่1ร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่พักเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้มารับบริการได้พักฟื้นที่อยู่ใกล้บ้านอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ดูแลเฝ้าไข้ผู้มาเยี่ยมไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจต่างๆเพื่อประชาชนโรงพยาบาลสวรรคโลกเป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไปเฉพาะทางด้านสูติกรรมด้านกุมารเวชด้านศัลยกรรมด้านอายุรกรรมและควบคุมป้องกันโรคส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพแผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสวรรคโลกมีการฝังเข็มนวดรักษาและประคบสมุนไพรดูแลมารดาหลังคลอดพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระประวัติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรที่ทรงอุทิศพระองค์ทรงงานในองค์กรเพื่อสาธารณกุศลเสมอมาหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้มีหน่วยงานต่างๆที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชช่วงเช้าได้แก่สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่12มูลนิธิไทยชีวิตครัวกระบือเพื่อการกุศลมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษามูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์มูลนิธิท่าน้ำเพื่ออีสานมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุนสมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรีมูลนิธิร่วมการกุศลสมุทรปราการและสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีในตอนบ่ายได้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กลุ่มบริษัทบ้านชูกรุ๊ปนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรความมั่นคงชั้นสูงรุ่นที่5ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่42ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรีสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมิชชั่นและสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
ส่วนประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันนี้ยังคงมีต่อเนื่องตลอดทั้งวันมีทั้งคณะพระภิกษุและประชาชนทั่วไปจากจังหวัดต่างๆทุกคนจะได้รับผ้าพระราชทานเป็นที่ระลึกนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานและน้ำดื่มไว้บริการประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นประจำทุกวันส่วนด้านนอกพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานต่างๆตั้งจุดบริการอาหารขนมและน้ำดื่มตลอดจนของที่ระลึกต่างๆอีกเป็นจำนวนมากไว้แจกแก่ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ